ในค่ำคืนหนึ่งของโรงพยาบาลนะครับมันก็ได้มีการสั่งห้ามไม่ให้พนักงานต่างๆเนี่ยได้ออกมาเดินเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการสั่งให้ปิดกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้ได้เก็บภาพกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นณโรงพยาบาลแห่งนี้เพราะว่ามันจะมีลูกของเจ้าสัวดังคนหนึ่งนะกำลังจะเดินเข้ามายังโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อที่จะมาฉีดเอายาเสพติดนะครับเข้าสู่ร่างกายโอ้ my god ทำไมในหมู่คนรวยนี่เขาชอบใช้เงินและอำนาจในการทำเรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายเสียเหลือเกินหนึ่งในเรื่องแซ่บๆที่ไม่รู้ว่าทำไมหลายๆคนมักจะชอบกันเหลือเกินนะครับนั่นก็คือเรื่องราวการซุบซิบนินทานั่นเองโดยเฉพาะยิ่งถ้าข่าวซุบซิบนินทาเนี่ยมันเป็นข่าวอะไรแนวๆความวิบัติของพวกตระกูลเจ้าสัวใหญ่ๆหรือว่าข่าวเช้าอะไรที่มันได้เกิดขึ้นกับพวกเขาเนี่ยแหมชาวบ้านอย่างเราเนี่ยนะครับชอบกันเหลือเกินและในวันนี้ล่ะครับเราก็จะได้มีเรื่องแนวๆนี้มาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกแหละนั่นก็คือเรื่องของลูกสาวเจ้าสัวตระกูลดังอย่างซัมซุงแห่งเกาหลีใต้นั่นเองนะครับที่เธอเนี่ยก็ได้แหกม่านประเพณีของวงตระกูลโดยการไปแต่งงานกับบริการชั้นต่ำๆครับจนกระทั่งอาเตียของซัมซุงเนี่ยแกถึงกับหัวร้อนแทบจะอกแตกตายกันไปเลยแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าไอ้เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาแบบซีรีส์เกาหลีที่แบบหญิงชั้นสูงจะได้ไปแต่งงานกับชายชั้นล่างในฐานะของความรักกุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้นะครับโอ้โนๆๆๆเพราะว่าหลังจากที่เขาได้แต่งงานมาแล้วนะครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ได้นำเรื่องราวความวิบัติต่างๆเข้ามาในชีวิตเธอแบบเป็นเมดเล่ไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวที่เอาเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นอะไรกันบ้างมันจะอื้อฉาวขนาดไหนนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับโดยแอดเนี่ยก็จะขอเริ่มต้นเรื่องราวจากการแนะนำถึงแม่นางเอกของเราในวันนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือแม่นางอีบูจีหรือเราจะขอเรียกตลอดทั้งคลิปว่าองค์หญิงแห่งแซมซุงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นเหมือนกับลูกสาวคนโตของบ้านนี้เลยล่ะที่เขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งในลูกสาวสุดโปรดของป้าป้าแซมซุงเลยนะครับคือถ้าหากเราไปสังเกตดูรูปของเธอในสมัยก่อนที่อยู่ด้วยกับป้าป้าเนี่ยก็จะเห็นว่าป้าป้านะครับจะไปไหนมาไหนก็จะอุ้มชูแม่นางขึ้นมาตลอดและนอกจากที่เธอจะทั้งน่ารักแล้วก็รวยนะครับแม่นางผู้นี้เนี่ยก็ยังมีความเก่งแบบที่อัจฉริยะมากๆด้วยคือก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่านะครับที่ทำให้ป้าป้าของเธอเนี่ยได้รักเธอมากเลยเนื่องจากว่าไอ้ตระกูลเจ้าสัวต่างๆเนี่ยเวลาเขามองลูกนะครับเขาจะมองไม่ได้มองอย่างเดียวว่าลูกเนี่ยจะเป็นยังไงไงแต่เขาเนี่ยจะมองไปถึงผลประโยชน์ต่างๆในอนาคตด้วยนะครับว่าลูกๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเติบโตมาแล้วจะได้สืบทอดกิจการของวงตระกูลต่อไปได้หรือเปล่าไม่ให้มาจบแค่แบบรุ่นของป้าป้าเท่านั้นนะครับและก็ว่ากันว่าแม่นางเจ้าหญิงแห่งแซมซุงผู้นี้แหละครับก็จะเป็นหนึ่งในคนที่คุณพ่อเนี่ยได้วางตัวเอาไว้เลยนะครับว่าจะให้มาสืบทอดมาพัฒนาธุรกิจอะไรกันต่อไปหากแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งคิดนะครับว่าไอ้ตระกูลรวยๆแบบนี้เนี่ยเขาจะทำกับลูกเหมือนกับหลายๆตระกูลเจ้าสัวก็คือเอาใจลูกลูกอยากได้ตังอะไรก็ไปให้ลูกหมดนะครับเพราะมันจะมีเรื่องเล่าว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตระกูลแซมซุงที่เขาได้เป็นเจ้าสัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนแทบจะเป็นจักรพรรดิในยุคโมเดิร์นแห่งเกาหลีใต้แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะเลี้ยงลูกแบบโหดๆครับคือไม่ได้ปล่อยปะละเลยเหมือนกับพวกลูกของเศรษฐีที่เราจะเห็นทั่วไปตามละครน้ำเน่านะครับคือถึงแม้ว่าทางแซมซุงเนี่ยก็จะส่งลูกๆของเขาไปเรียนในโรงเรียนเอกชนราคาแพงๆนะครับแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็จะไม่บอกใครเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลูกของพวกเขานะครับหนำซ้ำพวกเขาก็ยังย้ำด้วยว่าห้ามพวกเธอหรือพวกคุณทั้งหลายแหล่เนี่ยได้บอกว่าเธอเป็นญาติจากตระกูลซัมซุงด้วยและในระหว่างที่ลูกๆแต่ละคนไปเรียนเนี่ยพวกเขาก็จะมีการคุมเข้มกับลูกอยู่ห่างๆนะครับหรือถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยค่อยนึกภาพแบบไอ้ตัวไอจังในชินจังอะที่มันจะเป็นคุณหนูไปโรงเรียนแล้วก็จะมีบริการแอบๆอยู่อารมณ์ประมาณนั้นแหละครับผมคือเลี้ยงดูไม่ให้ลูกๆของเขาเนี่ยไปคบอะไรกับพวกคิดครอกมากเกินไปหรือว่าจะเอานิสัยไม่ดีเข้ามาในตระกูลนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งแหละแต่ทว่าข้อเสียของมันก็คือมันก็ทำให้ลูกของคนรวยๆหลายคนรวมถึงเจ้าหญิงแห่งแซมซุงนี่ด้วยนะครับได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเหงาในหมู่คนรวยขึ้นมาครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนะครับในแง่ของการเรียนเนี่ยก็ว่ากันว่าแม่นางเจ้าหญิงแห่งซัมซุงเนี่ยก็สามารถทำผลการเรียนได้ดีด้วยอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าเธอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่หัวดีมาก
คือพอจบจากเกาหลีไปก็สามารถไปเข้ามหาลัยเด็ดๆของทางสหรัฐได้เลยนะครับที่เมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเธอน่ะก็จะต้องมีหน้าที่กลับมาดูแลธุรกิจของทางบ้านนะครับนั่นก็คือไปเข้าทำงานในบริษัทซัมซุงนั่นเองที่เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งคิดนะครับว่าเอาแล้วเอาแล้วลูกเจ้าสัวมาเดี๋ยวเจ้าสัวเนี่ยก็ต้องจับเข้าบริษัทแล้วก็ยัดลัดขั้นตอนลูกไปไว้ยังตำแหน่งสูงๆเหมือนกับที่พวกคนตระกูลต่างๆเขาชอบทำกันนะสิโอ้ no ตอนแรกที่แม่นางเจ้าหญิงซัมซุงเราได้เข้าไปในบริษัทนะครับเขาเนี่ยก็ได้ถูกจัดให้อยู่ตำแหน่งของเด็กฝึกงานครับก็คือเป็นพวกเด็กชงชาชงกาแฟอะไรแบบนี้ให้พวกรุ่นพี่ใหญ่ๆนะครับเขาได้กินกันเพื่อไปเรียนรู้งานก่อนและที่สำคัญก็คือตลอดเวลาทั้งหมดที่เธอได้เป็นเด็กฝึกงานอยู่นะครับทางครอบครัวเนี่ยก็มีการกำชับบอกเธอด้วยว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าเธอเนี่ยเป็นทายาทของตระกูลซัมซุงนะซึ่งแบบแม่นางก็ทำได้เนียนมากเลยคือก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำได้เนียนยังไงมากว่า 4-5 ปีนะครับนอกจากนั้นเองเธอก็ยังได้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครในพวกองค์กรการกุศลอะไรอีกคือบอกเลยครับว่าคนในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครมองออกเลยว่าแม่หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนดีมีชาติตระกูลนะครับคืออย่างน้อยก็คงจะมองว่าเธอเนี่ยก็คงเป็นแค่เด็กนอกจบมาอะไรแบบนั้นละมั้งซึ่งแม่นางเจ้าหญิงแห่งซัมซุงเนี่ยก็ได้ทำงานอยู่ในตำแหน่งต่ำๆต้อยๆแบบนั้นอ่ะเป็นเวลานานถึง5ปีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งไอ้5ปีในบริษัทเกาหลีใต้นี่ใครอย่าคิดว่ามันกระจอกงอกง่อยนะคือถ้าหากใครได้ไปรู้วัฒนธรรมองค์กรของเขาเนี่ยก็จะรู้ได้ว่ามันงานหนักใช่ย่อยนะครับคือแบบจะเข้าไปนั่งทำงานแอบเล่น Facebook ไปเปิด FN Diary แอบฟังอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เลยนะครับคือมันจะเป็นงานที่ซีเรียสแล้วก็มีการแข่งขันที่สูงมากเลยแต่ทว่านั่นแหละครับมันก็ได้ทำให้เลเวลของแม่นางเจ้าหญิงซัมซุงเนี่ยได้ถูกอัพไปอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งมีอยู่มาวันหนึ่งครับทางป้าป้าแห่งซัมซุงเนี่ยก็ได้เดินออกมาทำเรื่องที่ให้หลายๆคนในบริษัทได้แบบแทบจะอกแตกตายกันเลยก็คืออยู่ๆเนี่ยท่านประธานบริษัทนะครับก็เรียกพนักงานทุกคนมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฉันจะแนะนำลูกสาวคนโตกับฉันให้ทุกคนได้รู้จักเองแล้วท่านประธานก็ได้กวักมือเรียกเจ้าหญิงซัมซุงที่อยู่ตรงนั้นนะครับให้ขึ้นมายืนบนเวทีแล้วก็บอกว่านี่น่ะคือลูกสาวของฉันเองทำให้ทุกคนที่อยู่ในบริษัทในตอนนั้นนะครับแทบจะอ้าปากค้างเลยอารมณ์ประมาณแบบไอ้คลิปไวรัล TikTok ที่มันพูดว่าผมคือประธานบริษัทอะไรประมาณนั้นน่ะคือไอ้คนที่เคยเป็นอริกับนางมาก่อนหรือคนที่เคยแบบไม่ชอบขี้หน้านางพอมาถึงตอนนี้ก็คงจะแบบชิบหายแล้วเข้าไปทำเรื่องบิชบิชใส่นางแต่ว่านางเป็นถึงลูกของประธานบริษัทกันเลยทีเดียวเลยเนี่ยนั่นแหละครับก็อ้าปากค้างกันไปเป็นแถบเลยแต่ทว่าไอ้เรื่องนั้นเองนะครับมันก็ยังไม่เท่ากับอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาหรอกซึ่งทำให้ผู้คนในรอบนี้เนี่ยต้องอ้าปากค้างกันแทบแบบกรามจะหลุดปากเลยก็คือมีเรื่องอยู่ว่าหลังจากที่แม่นางเจ้าหญิงแห่งซัมซุงได้ถูกประกาศเปิดเผยตัวออกมาแล้วใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องตามมาเนี่ยก็คือความปลอดภัยของตัวเธอนั่นเองเนื่องจากว่าเธอก็เป็นลูกสาวของบริษัทดังเดี๋ยวจะมีใครลักพาตัวอะไรไปได้นะในตอนนั้นเองแหละครับทางป้าป้าของซัมซุงเนี่ยก็เลยได้ไปคัดเกณฑ์ไพร่พลหนุ่มชายกล้ามดากตึงหลายๆคนเนี่ยให้มาเป็นบริการของเธอเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่นามว่าอิมบูเจนั่นเองครับหรือแอร์จะขอเรียกตลอดทั้งคลิปว่าคุณบอดี้การ์ดก็แล้วกันนะครับเพราะชื่อคนนี่มันจำยากเหลือเกินที่ประวัติของตาบอดี้การ์ดกล้ามดากตึงผู้นี้เนี่ยก็คือเขานะครับเป็นคนที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่แบบต่ำเตี้ยเรียดินมาก่อนนะครับซึ่งผลการเรียนของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีอะไรมากหรอกน้ำซ้ำนะครับเขาก็ยังไม่สามารถจบการศึกษาอะไรในระดับสูงๆมาได้ด้วยซึ่งไอการที่เขาสามารถเข้ามาทำงานในบริษัทซัมซุงได้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเพราะความเก่งหรือความสามารถอะไรของเขานะแต่ก็เหมือนกับว่าชายคนนี้เนี่ยเขาจะมีโชคดีครับคือเหมือนกับจะมีเพื่อนคนหนึ่งได้ทำงานอยู่ในบริษัทเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยที่บริษัทเราเนี่ยมีตำแหน่งว่างๆอยู่เองอยากจะเข้ามาทำงานไหมล่ะแต่ว่ามันจะเป็นตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคือมันต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากแต่ว่ามันเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของซัมซุงน่ะซัมซุงอ่ะสนใจไหมนั่นแหละครับตาบอดี้การ์ดคนนั้นเนี่ยก็จะเอาอะไรมากแหละครับการศึกษาเขาจบเพียงแค่นี้เนี่ยได้เข้าไปทำงานกับบริษัทซัมซุงเนี่ยมันก็ถือว่าแบบเป็นเกียรติกับชาติตระกูลอะไรแล้วนะครับเขาก็เลยได้ตกลงเข้าไปทำงานกับบริษัทซัมซุงครับแล้วก็ได้ทำงานแบบแข็งขันมากเลยคือถึงแม้ว่าเขาจะหัวไม่ดีนะครับแต่ก็ว่ากันว่าไอ้หน้าที่ในการใช้แรงใช้กำลังอะไรของเขาเนี่ยเขาทำได้ดีมากด้วยแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำงานเลยจนทำให้ฝีมือของเขาเนี่ย
เหมือนกับจะไปเตะตาของป้าป้าแห่งซัมซุงเข้านะครับป้าป้าของซัมซุงในตอนแรกเนี่ยก็เลยได้เลือกไอ้ตาชายคนนี้แหละเข้ามาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของป้าป้านะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาป้าป้าก็คิดว่าไอ้หมอนี่มันฝีมือดีไว้ใจได้เหลือเกินก็เลยให้ไอ้หมอนี่เนี่ยไปเป็นบอดี้การ์ดของลูกสาวคนโตเขาแทนนะครับโดยที่หารู้ไม่ว่าไอ้เหตุการณ์การตัดสินใจครั้งนี้นะครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ป้าป้าซัมซุงเนี่ยได้เสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะก็คือในเวลาต่อมาพอที่บอดี้การ์ดคนนี้ไปทำงานด้วยจะไปไหนมาไหนกับองค์เจ้าหญิงแห่งซัมซุงบ่อยๆเนี่ยอยู่ๆนะครับใจของชีเจ้าหญิงเนี่ยก็เหมือนจะรู้สึกหวั่นๆแล้วครับเพราะแบบเราก็คงจะจินตนาการได้นะว่าเธอเนี่ยก็เป็นลูกสาวของคนรวยระดับสูงที่ไม่ค่อยได้อนุญาตให้ไปถูกพบเจอกับคนมากหน้าหลายตาธรรมดาสักเท่าไหร่หรอกพอเธอมีผู้ชายที่มาอยู่ใกล้ๆตัวเธอแล้วก็แบบไม่ได้วางตัวอะไรมากเหมือนกับเป็นสังคมคนชั้นสูงทั่วไปไงเธอก็เลยรู้สึกแบบว่าอุ๊ยชายคนนี้เนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้หล่ออะไรมากแต่มันก็คารมคมคายดีเหมือนเกินนะวันหนึ่งเนี่ยแม่นางเจ้าหญิงนะครับก็เลยได้เดินไปหาบอดี้การ์ดเลยหลังจากนั้นก็ยื่นแขนให้เขานะครับแล้วก็บอกอ่ะบีบแขนฉันซะสิฉันพร้อมจะร้องอีละซึ่งมันก็ทำให้บอดี้การ์ดคนนั้นนะครับถึงกับสะดุ้งขึ้นมาเลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะครับคุณหนูถ้าหากผมทำแบบนี้เนี่ยพ่อคุณหนูฆ่าผมตายแน่อ้าวทำไมล่ะก็ฉันชอบเธอนี่ฮะทำไมฉันจะชอบเธอไม่ได้หรือไงเปล่าครับอย่าลีลามากไปหน่อยเลยนะฉันก็รู้นะว่าทุกๆครั้งที่ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยเธอก็แอบมองฉันตลอดเธอก็แอบชอบฉันอยู่ใช่ไหมล่ะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณหนูเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องบีบแขนฉันตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยลองมาคบกันก่อนดีไหมล่ะซึ่งมันก็ทำให้ความรู้สึกที่มีอยู่ในหัวบอดี้การ์ดตอนนั้นนะครับก็แบบทำอะไรไม่ถูกเลยแบบเรือหายแล้วถ้าเจ้านายรู้เข้าในตอนนี้เนี่ยเขาต้องโดนปาดคอแน่เลยหรือว่าเขาอาจจะโดนยื่นซองขาวออกจากงานก็ได้นะครับแต่แบบอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็กลัวด้วยว่าแล้วถ้าเขาไม่ไปอห่อหมกกับองค์เจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงทรงพิโรธขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็อาจจะโดนเฉงออกจากการงานได้เช่นกันนะครับก็เลยทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยก็เหมือนทั้งคู่นะครับจะคบกันอยู่ลับๆโดยที่ทางป้าป้าของซัมซุงเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าลูกสาวของเขาเนี่ยได้แอบคบกับบอดี้การ์ดอยู่ครับซึ่งไอ้สกิลในการแอบตีเนี่ยแอดก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมเธอถึงทำได้ก็แบบแหมโดนฝึกฝนมาตั้งแต่เล็กว่าห้ามบอกใครว่าเป็นทายาทซัมซุงขึ้นมาทำงานเป็นเด็กฝึกงานก็ห้ามบอกใครว่าเป็นทายาทอีกนะครับดังนั้นเองเธอก็เลยได้แอบพ่ออยู่อย่างเนียนมากเลยหลากหลายเวลานะครับทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อก็คิดว่าเธอเนี่ยยังโสดยังซิงก็เลยมักจะนัดดูตัวเธอให้กับพวกผู้ชายดีๆฐานะมีตระกูลอะไรนะครับซึ่งเรื่องการจับคู่ของลูกคนรวยเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องแบบปกติมากเลยในแถบของเกาหลีใต้นะครับผมที่เขาจะมีแบบบริษัททำหน้าที่คลุมถุงชนอะไรไว้เลยซึ่งไอ้บริษัทพวกนี้เนี่ยมันก็จะไปเลือกดูว่ามีชายกับหญิงคนไหนที่แบบฐานะเหมาะสมอะไรกันไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกตระกูลเจ้าสัวเนี่ยที่การแต่งงานสำหรับพวกเขานะครับมันไม่ได้หมายความถึงแค่การที่สองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเพราะความรักนะแต่ว่ามันจะหมายถึงอนาคตของวงตระกูลแล้วก็ธุรกิจของพวกเขาเลยนะครับว่าแบบทายาทนี้มาจะมีปัญญาในการสืบต่อธุรกิจได้ไหมพวกเขาเนี่ยจะทำให้ก้อนเงินของเราได้เติบโตกันมากอะไรไปหรือเปล่าคือมองทุกอย่างเป็นธุรกิจหมดเลยนะครับนั่นแหละครับป้าป้าแห่งซัมซุงเนี่ยก็เลยได้จัดการนัดดูตัวให้กับองค์เจ้าหญิงอยู่หลายครั้งหลายหน้ามากเลยที่เพื่อนๆก็คงจะเดาได้นะว่าเวลาเธอไปดูตัวทีไรเนี่ยเนื่องจากว่าเธอก็แอบคบกับบริการแล้วไงเธอก็เลยเทผู้ชายที่ดูตัวตลอดเลยนะครับจนกระทั่งมันมาถึงวันหนึ่งที่เหมือนกับทางเจ้าหญิงแห่งซัมซุงเนี่ยเธอจะเบื่อกับการถูกส่งไปดูตัวแล้วครับเธอก็เลยบอกกับป้าป้าว่าป้าคะป้าเลิกส่งหนูไปดูตัวเถอะค่ะอ้าวทำไมล่ะลูกก็หนูน่ะมีคนที่รักอยู่แล้วฮะลูกมีคนที่รักอยู่แล้วแล้วมันเป็นใครล่ะลูกก็นี่ไงคะบริการของพ่อน่ะที่พ่อส่งให้เขามาอยู่กับหนูตลอดเวลาเขาน่ะได้มาขโมยดวงใจหนูไปหมดแล้วแล้วนี่เอ็งไปยื่นแขนให้บริการนั่นมันบีบๆนวดๆแล้วยังพ่อก็แหมไอ้ลูกไม่รักเลยคือบรรยากาศของป้าป้าซัมซุงในตอนนั้นนะครับมันจะเป็นเหมือนกับพวกละครน้ำเน่าหลังข่าวในบางประเทศเลยล่ะที่แบบคุณพ่อก็เดือดจนแทบจะเป็นล้มหงายหลังล้มตึงไปเลยนะครับผมซึ่งจากข่าวในเกาหลีใต้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยป้าป้าแห่งซัมซุงนะครับเขาก็จะเป็นคนที่แบบ
เก็บอารมณ์ได้ดีมากนะคือมีมาดสุขุมตลอดไม่เคยโกรธใครต่อหน้าประชาชนเลยแต่พอได้รับรู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยไปแอบคบกับบริการนะตอนนั้นคุณพ่อถึงกับแบบสะดิดสะดิ้งจนกระทั่งสะบดอะไรออกมาไม่เป็นคำเลยนะครับผมซึ่งในหัวหมองของป้าป้าในตอนนั้นเนี่ยก็คงคิดว่าแล้วบริษัทซัมซุงของเราจะอยู่ต่อได้ยังไงเราจะฝากชะตาชีวิตกับคนที่แบบไม่เคยเรียนจบอะไรสูงๆมาแล้วมาทำงานเป็นแค่บริการเนี่ยนะโอ้ my god มันไม่ได้แต่ทว่าไอ้ที่ซาเวจและจะดูโหดร้ายไปมากกว่านั้นนะครับก็คือหน้าตาและสีหน้าของเจ้าหญิงแห่งซัมซุงในตอนนั้นครับที่หลังจากเธอบอกเรื่องอะไรให้พ่อเธอได้โกรธไปแล้วใช่ไหมเธอก็แบบมีสีหน้าที่เย็นชาแล้วก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกอะไรของพ่อเลยนะครับขณะที่ในเวลาต่อมาป้าป้าของเธอจะขู่ว่าเดี๋ยวฉันนะจะไล่เธอออกจากวงตระกูลเลยจะเตะตัดขาเธอออกจากกองมรดกให้หมดนะครับเจ้าหญิงแห่งซัมซุงเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับหนำซ้ำเธอยังพูดต่อกับหน้าป้าป้าไปด้วยว่าป้าป้าจะไล่หนูออกจากตระกูลป้าก็คิดดูให้ดีๆก่อนแล้วกันนะครับว่าใครกันแน่ที่ง่าวคือหนูเนี่ยมีทั้งความฉลาดหนูทำให้บริษัทของหนูเนี่ยมีความเจริญได้ซึ่งมันก็จริงนะครับผมเพราะว่าตลอดเวลาที่แม่นางเจ้าหญิงได้อยู่ในบริษัทซัมซุงแล้วมาบริหารอะไรเนี่ยแม่นางเจ้าหญิงนะครับก็ได้พัฒนาให้ซัมซุงนะครับได้เติบโตไปมากกว่าเดิมด้วยคือมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่าอะไรกันเลยทีเดียวที่ถ้าหากเธอได้ถูกเตะออกจากบริษัทซัมซุงเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันจะต้องมีบริษัทใหญ่ๆนะที่อยากจะไปได้ตัวเธอมาชัวร์ครับซึ่งคุณพ่อในตอนนั้นเองก็รู้ถึงจุดนี้ดีแล้วก็แบบกระอักกระอ่วงเจ๊กอักพูดอะไรไม่ถูกนะครับแต่ก็แบบค่อยๆเกลี้ยกล่อมให้ลูกนะพยายามแบบลูกแน่ใจแล้วเหรอว่าลูกจะคบกับบริการเนี่ยไปหาผู้ชายอะไรที่มันดีๆกว่านี้ได้ไหมอยากได้กล้ามดักตึงๆมากกว่านี้เดี๋ยวพ่อหาได้อะไรประมาณนั้นหรือว่ามีการเปของให้ข้อเสนออะไรกับเธอเยอะแยะเลยขอเดี๋ยวว่าขอให้เธอเลิกกับไอ้บริการคนนั้นเถอะแต่ทว่าทุกอย่างทั้งมวลที่คุณพ่อได้ทำมานะครับมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจแม่นางเจ้าหญิงแห่งซัมซุงได้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าคุณพ่อยิ่งนัดเธอไปดูตัวมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ความรักที่เธอมีต่อบริการนะครับมากเท่านั้นซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอารมณ์แบบวัยรุ่นต่อต้านพ่อหรือเปล่านะแต่ทว่านั่นแหละครับจนในที่สุดเมื่อเธอได้แบบปักหลักยืนยันว่าเธอจะอยู่กับบริการแบบนี้อย่างเสมอมาจนกระทั่ง4ปีผ่านไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางคุณพ่อนะครับจะทนกับความหัวดื้อของลูกตัวเองไม่ไหวครับอยู่ๆคุณพ่อเนี่ยก็เลยได้อนุญาตให้ทั้งสองนะครับได้แต่งงานกันเลยแล้วก็ได้จัดงานแบบยิ่งใหญ่มากขึ้นมาในปี1999นะครับซึ่งเราก็คงจะจินตนาการได้ว่ามันคงจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อะไรมากนะครับที่มีสื่อมวลชนมากมายเนี่ยมาคอยจับตาดูกันเลยด้วยความที่เธอก็เป็นถึงเจ้าหญิงแห่งซัมซุงอะเนาะซึ่งไอ้ตรงจุดนี้เองนะครับทางตระกูลซัมซุงเนี่ยก็ได้มีการทำเรื่องอะไรที่แอดก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นว่าประชาชนกินหญ้าเป็นอาหารหรือไงนะครับก็คือเขามีการปล่อยข่าวออกมาด้วยว่าไอ้คนที่เธอได้คบกันมาเนี่ยไม่ใช่บริการนะฮะแต่ว่าเขาเป็นชายที่มีชาติตระกูลมาก่อนและเขาก็ยังได้ไปศึกษานอกได้เคยมีตำแหน่งเป็นนักปฏิบัติวิจัยในแผนกคอมพิวเตอร์อะไรของซัมซุงเนี่ยก่อนที่จะได้มาพบเจอกับเจ้าหญิงแห่งซัมซุงในบริษัทและทั้งคู่ก็รักกันนะครับคือพยายามจะปั้นประวัติของผู้ชายนะให้มันดูดีหน่อยจะได้เป็นเกียรติกับชาติตระกูลอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่ทางตระกูลซัมซุงได้ปล่อยข่าวลือออกไปเนี่ยพวกเขานะครับก็ไม่ได้ปล่อยแค่สร้างให้ภาพลักษณ์ของชายคนนั้นได้ดูดีนะคือเหมือนกับว่าภายในตระกูลเนี่ยก็จะมีการตกลงปรึกษากันด้วยว่าเราจะปั้นไอ้หนุ่มกระโปโลนี่มันขึ้นมายังไงให้มันดูแบบมีญาติชาติตระกูลมีการศึกษาจริงๆแล้วก็มาช่วยสืบทอดกิจการบริษัทซัมซุงได้เนี่ยแล้วพวกเขาก็ลงเอยที่ว่าพวกเขานะครับจะส่งไอ้บริการนี่แหละไปเรียนอย่างที่ดีๆเลยไปเรียนในสถานที่แบบที่มีค่าเทอมแพงอย่างลูกคนธรรมดากากๆเนี่ยจะไม่สามารถมีตังค์ไปค่าเทอมอะไรได้นะครับซึ่งไอ้บริการคนนั้นเนี่ยมันก็ควรจะเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอะไรของตนเองใช่ไหมคืออย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้มีการศึกษาอะไรดีๆตั้งแต่เล็กแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีคนมาให้ทุนเขาถึงขนาดนี้เขาก็ควรจะตั้งใจเรียนอะไรสิหากแต่ว่าเพื่อนๆยังจำสิ่งที่แอดได้เกริ่นไปในตอนต้นของประวัติบริการคนนี้ได้ไหมครับว่าเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีหัวแบบกากมากนะครับคือถามว่ากากขนาดไหนนะหรือกากขนาดที่ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ26ตัวนะเขายังจำไม่ครบเลยครับคือพอเขาถูกส่งไปเรียนต่อเมืองนอกใช่ไหมเขาก็แบบไปเที่ยวไล่เที่ยวคือหลอยถ้วยอะไรอยู่แถวนั้นนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นความเจ็บช้ำน้ำใจของบริการคนนั้นอยู่เหมือนกันนะที่แบบทำไมข้าแต่งงานมาแล้วข้าต้องมาเจอกับชีวิตอะไรแบบนี้ด้วยจนกระทั่งเขานะครับเครียดแล้วก็มีไอเดียอยากที่จะกดปุ่มชัตดาวน์ตนเองเลยนะซึ่ง
นั่นแหละครับเมื่อเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันได้ทราบมาถึงหูของแม่นางเจ้าหญิงซัมซุงนะครับเธอก็แบบโอ้ไม่ได้แล้วผัวของฉันลำบากเธอก็เลยไปคุยกับป้าของเธอนะครับว่าให้เอาผัวเธอเนี่ยกลับมาที่เกาหลีเถอะมาเริ่มทำงานอะไรในบริษัทก็ได้เพราะว่าคนอย่างเขาเนี่ยอาจจะไม่เก่งทางด้านการเรียนแต่ถ้าว่าถ้าให้เขามาปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยหนูว่าเขาจะต้องทำได้อย่างแน่นอนนะคะและนั่นแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ยทางตระกูลนะครับก็เลยเหมือนกับจะทำเรื่องอะไรให้บริการผู้นี้เนี่ยได้กลับมายังเกาหลีแล้วก็นำเอาเขานะครับบรรจุเข้าไปทำงานเป็นพนักงานในบริษัทซัมซุงนะครับโดยมีการแจกตำแหน่งให้ถึงเป็นรองประธานบริษัทแผนกเครื่องกลไฟฟ้าของซัมซุงเลยนะครับคือไม่ต้องไปเป็นเด็กฝึกงานอะไรเหมือนกับที่เจ้าหญิงได้เคยทำมาก่อนเลยนะซึ่งถ้าหากเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกอะไรดีๆหน่อยเนี่ยเขาก็ควรจะสำเนียกใจในโอกาสที่เขาได้รับมาครั้งนี้ได้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีให้เป็นคนที่เหมาะสมกับการจะเป็นทายาทแห่งซัมซุงอะไรแบบนั้นนะครับหาแต่ว่าเขาเป็นไหมล่ะครับก็ไม่เลยครับเพราะว่าไอ้บริการคนนี้พอได้รับตำแหน่งสูงๆหรือว่าได้รับอำนาจมาแบบนี้ใช่ไหมครับแกก็กลับเหลืองในอำนาจเป็นตะกรวดได้ทองไปเลยนะครับคือเชิดหน้าชูคอแล้วก็เดินชี้งานสั่งงานชาวบ้านในบริษัทราวกับว่าเขาเนี่ยได้รู้อะไรเรื่องการไฟฟ้าวิศวกรมาหมดเลยทั้งๆที่แบบเองต้องอย่าลืมนะว่าเองยังอ่าน ABC ไม่ได้เลยแล้วแบบกับภาษาอะไรจะไปสั่งงานกับพวกพนักงานที่เขาได้จบงานแล้วก็มีความรู้มาทางด้านนี้แล้วคืออย่างน้อยเนี่ยเองทำงานไม่เป็นเองก็น่าจะเข้าไปในบริษัทไปแอบตัวอยู่ในห้องรองประธานแล้วก็ไปทำอะไรตอกต่อยก็ได้รอจนเวลาเลิกงานเนี่ยแล้วก็ค่อยเดินออกมาให้แบบมันดูสมฐานะหน่อยว่าเป็นรองประธานที่แบบเข้ามาทำงานอะไรแบบนี้นะครับแต่นี่มาโชว์ง่าวด้วยกันชี้งานสั่งชาวบ้านซึ่งเมื่อคนของตระกูลซัมซุงได้เห็นนะครับเขาก็ทนไม่ไหวกับการกระทำของบริการผู้นี้นะสิแม้กระทั่งผู้เมียของเขาเองนะครับที่ในเวลาต่อมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าพวกเขานะครับจะเริ่มมีปากเสียงอะไรกันเพื่อแบบเป็นการสั่งสอนนิดหน่อยละเช่นเจ้าหญิงซัมซุงก็บอกกับบริการว่าพี่คะทำไมพี่ทำตัวแบบนี้ล่ะคะหนูน่ะอุตส่าห์ไปลากพี่มาจากการเรียนเมืองนอกให้พี่นะไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานอะไรกับการเรียนมาอยู่ที่บริษัทแบบสบายๆคือหนูขออย่างเดียวไม่ได้หรอคะขอให้พี่เนี่ยไม่ต้องไปทำตัวป่วงๆอะไรในบริษัทได้ไหมจะไม่ทำงานอะไรเนี่ยก็นั่งอยู่ในห้องรองประธานบริษัทแล้วก็เล่นแคนดี้ครัชอะไรไปก็ได้หนูไม่ว่าอะไรพี่เลยค่ะขออย่างเดียวขอให้มาทำให้บริษัทมันป่วงเลยแต่ทว่าไอ้ตัวบริการน่ะเขาตอบรับเธอกลับมาไงรู้ไหมครับเขาก็แบบฮะนี่เธอหาว่าฉันมาป่วงบริษัทอย่างนั้นเหรอเธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นใครฉันน่ะเป็นถึงรองประธานบริษัทของแผนกเครื่องกลไฟฟ้าเลยนะเฟยซึ่งไอ้เจ้าหญิงแห่งบริษัทซัมซุงหรือว่าคุณเมียในตอนนั้นเนี่ยก็คงจะแบบเหลือกตามองบนแบบคัมออนไอ้ที่ยูได้ตำแหน่งอะไรแบบนี้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเพราะไอจับยูมายัดในตำแหน่งนี้เหรอซึ่งเมื่อเธอได้เหลือกตามองบนแบบนั้นนะครับบริการก็แบบนี่เธอมาชักสีหน้าใส่ฉันแบบนั้นเหรอหลังจากนั้นนะครับก็ได้ลงมือเปรี้ยงเข้าไว้กับองค์เจ้าหญิงแห่งซัมซุงครั้งแรกเลยครับก็คือตบเธอบ้องปิวลิ่มทิ่มประตูกันเลยหลังจากนั้นก็มีการลงไม้ลงมืออะไรกับเธออยู่หลากหลายครั้งเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าองค์เจ้าหญิงแห่งซัมซุงนะครับกำลังจะท้องอยู่ด้วยนะคือตบกันแบบไม่ใส่ใจลูกที่อยู่ในท้องเลยแล้วประเด็นก็คือไอ้เรื่องราวต่างๆที่เจ้าหญิงซัมซุงได้แบบโดนซัดสะอ่วมสะน่วมเนี่ยเธอนะครับก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับครอบครัวหรือว่าแจ้งกับตำรวจด้วยนะครับเพราะเหมือนกับเธอคงจะรู้นะฮะว่าถ้าหากแจ้งเรื่องนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่เลยว่าแบบทางลูกสาวเจ้าสัวตระกูลดังโดนตบบ้องปลิวอะไรประมาณนั้นนะครับคือเธอก็ต้องรักษาหน้าตาบริษัทเอาไว้เนี่ยแหละแต่ทว่าไอการที่เธอได้ทำแบบนี้ไปเองเนี่ยแหละครับมันก็เหมือนกับจะเป็นการทำให้ตบริการเนี่ยยิ่งนิสัยเสียยิ่งได้ใจเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยตบริการคนนั้นนะครับก็เริ่มใช้ชีวิตแบบสมเลเทเมานะครับคือออกไปนอกบ้านไปปาร์ตี้มันทุกวันการงานนะไม่เอาขอเหล้ามากงอย่างเดียวครับแล้วประเด็นก็คือพอไอ้ตอนกงเหล้าเสร็จเนี่ยมันก็ต้องไปหาอะไรมากินเป็นกับแกล้มใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ม่วนปากนั่นแหละไอ้บริการผู้นี้เนี่ยก็เลยไปหาพวกแกงกะหรี่อะไรเนี่ยนะครับมากินอยู่เนืองๆเป็นกับแกล้มเลยคือไปกินแกงกะหรี่อะไรอยู่บ่อยมากเลยนะครับที่แม่นางเจ้าหญิงซัมซุงเนี่ยก็เหมือนกับเธอจะรู้เรื่องนี้ด้วยครับแต่เธอก็ได้ทนมาจนกระทั่งแทบจะครบเป็น1ทศวรรษน่ะแม่นางเจ้าหญิงซัมซุงผู้นั้นก็แบบฉันไม่ไหวละเธอก็เลยได้ออกมาประกาศกับชาวโลกว่าชาวโลกคะฉันจะขอประกาศหย่ากับชายผู้นี้ค่ะ
โดยการอ้างข้ออ้างคลาสสิกเลยนะครับแบบว่าพวกเราจะขอเลิกกันเพราะแบบว่าพวกเราเพิ่งมารู้ว่าความชอบของเราทั้งสองเนี่ยมันไม่ตรงกันอะไรแบบนั้นนะครับคือแบบดูนางแบบมากทั้งที่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าไอการบอกหย่าเนี่ยมันก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับตบริกาศผู้นั้นอย่างมากนะเพราะแบบถ้าหากหย่าไปเนี่ยมันก็หมายถึงว่าไอสิ่งต่างๆในวงเล็บกองมรดกอันเยอะแยะที่เขาจะได้จากทางซัมซุงเนี่ยเขาก็จะไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเงินต่างๆที่เขาจะไปซื้อแกงกะหรี่อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะหมดเลยนั่นแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ยตาบริการผู้นี้ก็เลยได้ทำเรื่องที่น่าไม่อายมากครับก็คือเขาเนี่ยไปฟ้องร้องกับศาลว่าแบบเขาจะขอเงินค่าเสียหายอะไรประมาณนั้นเป็นเงินจำนวนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับคือ 1,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนะไม่ใช่ 1,000 ล้านวอนที่ถ้าหากตีเป็นค่าของเงินไทยมันก็น่าจะอยู่สักประมาณ 36,000 จนถึง 38,000 ล้านบาทกันเลยนะครับคือแบบกะจะเอาเงินไปทีเดียวนี่ใช้ได้กระทั่งวันซื้อห่วงซุยฝังตัวเองเลยว่างั้นซึ่งก็แน่นอนล่ะครับว่าทางครอบครัวของซัมซุงเนี่ยก็จะต้องไม่ยอมสิแบบจะบ้าหรือจะมาเอาตังค์ไปด้วยเหตุผลอะไรก็เลยเป็นเวลานั้นแหละครับที่เหมือนกับตาบริการเนี่ยก็จะได้ใช้แผนการอันสกปรกอันนึงนะครับก็คือไปปล่อยข่าวหรือว่าแม่นางเจ้าหญิงแห่งซัมซุงเนี่ยเธอนะครับได้แอบเข้าไปที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งโดยก่อนที่เธอจะเข้าไปเนี่ยเธอก็มีการไปสั่งให้คนของโรงพยาบาลนะครับได้ปิดกล้องวงจรปิดไม่ได้ออกมาดูหน้าเธอให้หมดเลยเพราะว่าเธอเนี่ยจะเข้าไปฉีดสารยาเสพติดอะไรเข้าสู่ตัวเธอครับคือเหมือนกับตาบริการเนี่ยจะใส่เรื่องว่าแม่นางเนี่ยเป็นคนติดยาเสพติดอะไรประมาณนั้นแหละเพราะว่าไอ้เรื่องยาเสพติดอะไรในวงการเกาหลีนะครับมันจะเป็นแบบเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับประเทศเนี้ยที่ถ้าใครเคยดูพวกข่าวดาราอะไรมาเนี่ยยาเสพติดแค่ตัวเบาๆนิดเดียวนะครับมันก็ทำให้ชีวิตของดาราเนี่ยได้ดับกันไปหลายคนแล้วนะครับนั่นแหละครับไอ้ตบริการชั่วคนนี้เนี่ยก็ได้ไปรวมหัวกับทนายความของเขานะครับแต่งเรื่องราวโกหกนี้ปล่อยข่าวไปเลยแต่ทว่าด้วยความซาเวจของแม่นางเจ้าหญิงแห่งซัมซุงนะครับเธอก็ได้ออกมาบอกกับสื่อว่าใช่ค่ะฉันก็ได้ไปยังโรงพยาบาลแห่งนั้นเองล่ะแต่ทว่าฉันเนี่ยก็ได้ไปเพราะไปศัลยกรรมดวงตาของฉันนะคะให้มันได้ดูสวยขึ้นยังไงล่ะซึ่งหลังจากที่ตำรวจเขาได้ไปสืบเรื่องอะไรนี้มานะครับมันก็มีหลักฐานมายืนยันเรื่องที่องค์เจ้าหญิงซัมซุงได้พูดทุกอย่างแล้วว่าเธอเนี่ยได้ไปแค่ศัลยกรรมจริงๆไอ้เรื่องที่เธอได้ไปฉีดสารเสพติดอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องตอแหลขึ้นมาครับที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยไอ้บริการผู้ผัวเนี่ยแหละซึ่งไอ้เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างชั้นศาลของสองคนนี้นะครับในเวลาต่อมาก็จะมีความดราม่าอะไรกันอีกเยอะแยะเลยแต่ทว่าเอาเป็นว่าในที่สุดแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรมาฉุดยั้งเจ้าหญิงซัมซุงของเราได้ครับจนสุดท้ายแล้วเธอก็เลยได้เจียดเศษเงินเล็กๆก้อนหนึ่งไปให้ผัวเก่าของเธอคือไอ้เล็กๆของเธอนี่มันก็มากสำหรับพวกเรานะครับตัวที่เธอคิดว่าไอ้เศษเงินเหล่านี้เนี่ยเธอสามารถไปหามาใหม่ได้แต่ทว่าเธอก็ยอมจ่ายเพื่อจะแบบเขี่ยแมงดาออกไปจากชีวิตเธออะไรประมาณนั้นนะครับและนั่นแหละครับพอหลังจากที่ผัวอันหลอยถ้วยของเธอได้จากไปนะชีวิตของแม่นางเจ้าหญิงซัมซุงผู้นี้นะครับเธอก็ได้เฉิดฉายในวงการซัมซุงมาอยู่ช้านานจนกระทั่งถึงวันนี้เลยที่แบบรวยเอารวยเอานะครับผมซึ่งถ้าหากใครอยากรู้ว่าบริษัทซัมซุงเขามีเรื่องอะไรดักดากันอีกนะครับแอดก็มีลิงก์ความดักเกี่ยวกับบริษัทซัมซุงเนี่ยมาให้พวกคุณได้ฟังกันแล้วลิงก์แปะอยู่ด้านล่างเลยนะครับสามารถเข้าไปฟังกันต่อได้เด้อส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย